จับมือการเข้าพิธีมั่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับคู่ของแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจทายาทเจ้าของโรงพยาบาลดังอย่างพี่พีชกันตพร หาญพานิชหลังจากที่คุกเข่าขอแต่งงานกันไปเมื่อปีที่แล้วบอกเลยว่าระดับพี่พีชไม่มีคำว่าธรรมดางานนี้คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายชายหอบเงินรับขวัญลูกสะใภ้ไปเกือบ100 ล้านบาทซึ่งทางด้านคุณพ่อและคุณแม่ของสาวแก้มบุ๋มก็ไม่น้อยหน้ามอบสร้อยทองเส้นใหญ่เป็นลูกเขยทำเอาตะลึงกันทั้งงานไปเลยนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างหวานชื่นและยิ่งใหญ่อลังการสมการรอคอยหลังจากที่คบหากันมานานกว่า5 ปีโดยมีนักแสดงรุ่นพี่อย่างบีมาติกามาเป็นแม่สื่อแม่ชักทำให้ทั้งคู่ได้มาพบกันหลังจากที่สาวแก้มบุ๋มและพี่พีชได้มาปรึกษากับพระแม่บีมาติกาว่าให้ช่วยหาแฟนให้หน่อยด้านพระแม่ก็เล็งเห็นว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่นั้นช่างเหมาะสมคือเป็นคนที่ไม่เที่ยวไม่ติดสังคมไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่บ้าทำงานเรียกได้ว่าเข้าล็อกกันพอดิบพอดีจึงเอาละให้ทั้งสองคนนี้จับคู่กันซะเลยคือเบียเป็นเพื่อนสนิทของคุณพีทแล้วก็สนิทกับน้องแก้มบุ๋มเพราะว่าเล่นละครด้วยกันตั้งแต่เด็กๆก็คือวันนั้นไปงานแล้วเสร็จแล้วคราวนี้น้องแก้มบุ๋มเขาก็มาสะกิดบอกว่าพี่บีหาแฟนให้หน่อยก็เหมาะกับที่พีทกำลังโสดพอดีเขาก็บอกว่าให้เราหาแฟนให้เขาหน่อยแล้วก็เลยแคป ใครโสดน้องแก้มบุ๋มโสดแล้วก็แคปแล้วก็มีน้องที่อยู่ในสต็อกอีกประมาณ 4-5 คนแล้วก็แคปเขาก็ถามว่าน้องคนไหนนิสัยเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าฉันว่าเธอน่าจะเหมาะกับน้องแก้มบุ๋มเพราะว่าน้องแก้มบุ๋มก็ทำมาหากินเหมือนกันเป็นคนที่แบบไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวแล้วคุณพีทเป็นคนเรียบร้อยเป็นผู้ชายเรียบร้อยไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวแล้วก็ทำมาหากินก็เลยคิดว่าโอเคน่าจะจอยกันได้อะไรอย่างเงี้ยความรักที่พ่อแม่ชี้นำก็ดำเนินมาอย่างหวานชื่นแม่ทั้งคู่มีนิสัยที่แตกต่างกันคนละขั้วแต่พออยู่ด้วยกันแล้วก็ลงตัวแบบสุดๆต่างคนต่างส่งเสริมเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายทำให้อีกฝ่ายเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นจนความรักเดินทางมาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมพี่พีชทำเซอร์ไพรส์วันเกิดสาวแก้มบุ๋มโดยการมอบช่อดอกไม้พร้อมการอวยพรสุดซึ้งถึงความรักครบรอบ4 ปีก่อนจะเกริ่นให้แฟนๆได้รอลุ้นกันว่าจะมีข่าวดีในอีกไม่นานนี้อันนี้ขออยากให้พี่พีทอ่านนะหนูขอกล้องดิจิตอลหน่อยนะคะพี่พีทอ่านสิคะพี่พีทอ่านสิคะอ่านนะคะพี่พีทปีหน้าไม่เรียกแฟนแล้วนะคะขอดูหน้าแม่ดูหน้าพี่เลยนะคะเกมแม่ไปปากจริงๆฉันบอกแล้วปีหน้าขอยินยอมค่ะขอกล้องหนูหน่อยจนกระทั่งเมื่อวันที่1 กรกฎาคม 2566พี่พีทก็ได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอสาวแก้มบุ๋มแต่งงานท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการรวมถึงแฟนคลับเป็นจำนวนมากโดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ทั้งคู่ก็ได้เข้าพิธีมั่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้ทำเอาเจ้าบ่าวอย่างหนุ่มพีทถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความซาบซึ้งก่อนจะให้คำมั่นสัญญากับสาวแก้มบุ๋มภรรยาในอนาคตว่าผมบอกกับเขาตั้งแต่แรกว่าไม่รู้หรอกว่าในอนาคตจะรักและสวีทเท่าเดิมไหมแต่จะให้เกียรติและซื่อสัตย์กับเขาตลอดไปเป็นสิ่งที่ทำให้ได้ช่างเป็นวาสนาของกันและกันจริงๆค่ะสำหรับคู่นี้เหมาะสมกันสุดๆอย่างไรแอดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะว่าแต่งานมั่นยังจัดใหญ่ขนาดนี้แล้วงานแต่งในวันที่19 พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะอลังการหวานชื่นขนาดไหนรอชมเลย